ค่ะมาที่ข้อเสียของงานข้าราชการหรือว่างานอาจารย์มหาวิทยาลัยกันบ้างนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังข้อดีก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะเริ่มที่อาจารย์มหาวิทยาลัยกันก่อนเลยนะคะเนื่องจากไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะก็จะมีการต่อสัญญาทุก5ปี3ปีหรือว่าปีนึงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะต้องทำงานวิจัยแล้วทำงานอื่นด้วยนะคะนอกเหนือจากงานสอนก็คือเหมือนบางที่อาจจะต้องให้ไปประชาสัมพันธ์หานักศึกษาเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นงานที่หนักหนาอะไรนะคะแล้วก็มีด้านต่างๆซึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะมันมี5ด้านก็ต้องทำนอกเหนือจากการสอนด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากไม่มีเงินบำนาญ นะคะแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้เงินเดือนเยอะกว่าซึ่งเราก็จะต้องเก็บนะคะแล้วก็รู้จักเอาไปลงทุนในด้านต่างๆนะคะอาจจะซื้อเป็นหุ้นซื้อเป็นประกันชีวิตไว้หรือว่าซื้อหรือทำธุรกิจประกอบไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราเกษียณตอนอายุ60แล้วอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้มีธุรกิจนะคะหรือช่องทางต่อไปนะคะอ๋อแต่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะสามารถหารายได้เสริมนะคะคือมันจะมาเองเลยนะคะไม่ต้องไปหาเลยก็คือบางครั้งเขาจะขอวิทยากรนะคะของจากมหาวิทยาลัยเงี้ยค่ะแล้วก็มีค่าตอบแทนให้ชั่วโมงละ 1,000 2,000 หรือมากกว่านั้นแล้วแต่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการแปลหนังสือนะคะบางครั้งได้หน้าละ600อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีมันมาเป็นเล่มเป็นบทใช่มั้ยคะก็100กว่าหน้ามันก็ได้ตังค์เยอะอยู่อะไรเงี้ยค่ะ600ผมประมาณนั้นแล้วก็มีสอนพิเศษนะคะกศบปเป็นต้นนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์ได้ชั่วโมงละ600บ้าง800พันนึงแล้วแต่เรทของมหาวิทยาลัยนะคะหรือบางที่อาจจะน้อยลงไปอีกก็อาจจะเป็น400 300อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของหนังสือค่ะถ้าเกิดว่าเป็นผศดล.หรือด็อกเตอร์หรือไม่จำเป็นต้องด็อกเตอร์ก็ได้ก็คือถ้าเป็นปริญญาโทคุณเขียนหนังสือออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะได้เงินเปอร์เซ็นต์จากการตีพิมพ์ในแต่ละปีนะคะแต่ละครั้งซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยทำมาก็คือได้ passive income ง่ายๆเลยก็คือนักศึกษาสั่งซื้อหนังสือจากทางคุณครูทางอาจารย์ก็ได้เปอร์เซ็นต์ทุกปีเลยนะคะไม่ต้องทำงานเลยเงินเข้าบัญชีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้าราชการครูนะคะเงินเดือนก็จะสตาร์ทน้อยกว่านะคะแต่ว่าเราจะมีเงินบำนาญ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าชอบงานสอนนะคะทั้งงานอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ข้าราชการครูเนี่ยก็ได้สอนเด็กเหมือนกันเลยค่ะก็ลองดูนะคะ